NEC Innovative Solution Fair 2018 ก้าวทันโลกดิจิตอลพร้อมเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 งานนี้เราจะพาคุณผู้ชมเข้ามาเปิดหูเปิดตากับการแสดงสุดยอดเทคโนโลยีค่ะที่ต้องบอกเลยล่ะค่ะว่าห้ามพลาดเด็ดขาดล่าสุดบริษัท NCC Corporation และบริษัท NCC Corporation ประเทศไทยจำกัดร่วมกันจัดงานแสดงเทคโนโลยีและโซลูชัน NEC Innovative Solution Fair 2018ค่ะก้าวทันโลกดิจิตอลพร้อมเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 ซึ่งงานในครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้หัวข้อการเปลี่ยนแปลงทางดิจิตอลเพื่อเตรียมพร้อมก้าวเข้าสู่สังคมอัญชันฉลาดค่ะโดยจะจัดแสดงนวัตกรรมความก้าวหน้าการเชื่อมโยงระบบอินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ค่ะผ่านการแสดงผลงานมากกว่า30บูธนอกจากนี้ภายในงานยังได้รับเกียรติจากพลเอกประจินจันทร์ตองค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมให้เกียรติกล่าวเปิดงานค่ะโดยมีมิสเตอร์ทาคาชินิอิโนะค่ะประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานกรรมการบริหารบริษัท NCC Corporation ร่วมบรรยายค่ะและอีกหนึ่งไฮไลท์ของงานคือการจัดแสดงเทคโนโลยีภายใต้แนวคิด Smart City ค่ะเราเลยพาคุณผู้ชมแวะเวียนมาที่บูธ Fed Recognition ค่ะเป็นการแสดงใบหน้าเปเมนต์จ่ายเงินได้เลยโดยที่ไม่ต้องใช้บัตรเครดิตเงินสดในการชำระเงินค่ะเริ่มต้นคือการรีจิสเตอร์หน้าตัวเองเข้าไปค่ะซึ่งจะผูกกับบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตค่ะเวลาซื้อสินค้าสามารถทำเซลล์เช็คเอาท์โดยการสแกนสินค้าหรือเลือกเมนูสินค้าค่ะเสร็จแล้วสแกนหน้าสามารถชำระเงินได้เลยข้อดีของเจ้าเครื่องนี้สามารถแยกฝาแฝดได้อีกด้วยค่ะคาดว่าจะเข้ามาในเมืองไทยประมาณภายในปีนี้ค่ะอันนี้ค่ะตอนนี้เทคโนโลยีใหม่ก็คือจะเป็น Face Recognition คือการสแกนใบหน้าแล้วก็ Payment จ่ายตังค์ได้เลยโดยที่คุณไม่ต้องใช้บัตรเครดิตไม่ต้องใช้เงินสดในการชำระเงินเนี่ยค่ะจะเป็นตัวอย่างของ Face Recognition เริ่มต้นนะคะง่ายๆก็คือการรีจิสเตอร์หน้าตัวเองเข้าไปอาจจะผูกกับบัตรเครดิตหรือว่าอาจจะผูกกับบัตรเดบิตพอผูกบัตรเครดิตเสร็จปุ๊บเวลาซื้อสินค้าเราสามารถทำเซลล์เช็คเอาท์โดยการสแกนสินค้าหรือเลือกเมนูสินค้าเสร็จแล้วสแกนหน้าสามารถชำระเงินได้เลยในตัวนี้ค่ะข้อดีก็คือจะสามารถแยกถึงขั้นแยกฝาแฝดได้เลยค่ะตอนนี้ค่ะ POC อยู่ที่ญี่ปุ่นคาดว่าจะเข้าภายในปีนี้ค่ะอันนี้ค่ะได้ทำ POC ที่ญี่ปุ่นแล้วนั่นหมายความว่าสามารถแยกได้ถึงขั้นไม่ว่าจะเป็นใส่แว่นตาใส่หมวกหรือว่าฝาแฝดเพราะฉะนั้นค่ะมองว่าคนไทยก็ไม่น่าติดอะไรก็อันนี้ค่ะอาจจะเป็นเฟสถัดไปของรีเทลสโตร์ในเมืองไทยอย่างเช่นอนาคตอาจจะมีแฟรนไชส์สโตร์ใหญ่อย่างเช่น CP อาจจะมาอะแดปต์ใช้ตัวนี้เข้าไปนั่นหมายความว่าจะเพิ่มความสะดวกสบายให้กับลูกค้ามากยิ่งขึ้น จริงๆต้องดูค่ะว่าโครงหน้าเปลี่ยนมากน้อยแค่ไหนถ้าสมมติไปเหลามาทั้งหน้าเลยเปลี่ยนทั้งหน้าอันนี้จะต้องไปการรีจิสเตอร์ใหม่แต่ถ้าสมมติทำแค่หน่อยนึงหรือว่าใส่แว่นใส่หมวกอะไรเงี้ยค่ะสามารถรองรับได้อยู่แล้ว จริงๆอะค่ะเราสามารถผูกกับบัตรเครดิตที่ลูกค้าใช้อยู่แล้วได้เลยหรือว่าอาจจะไปผูกกับพร้อมเพย์ซึ่งทุกคนมีบัญชีอยู่แล้วสามารถทำได้ค่ะ